การมันค่อนข้างเป็นไงครับจริงๆแล้วผมเคยตอบไปแล้วนะครับกับรายการนึงก็จริงอยากจะขอตอบสั้นๆได้ไหมสัญญาไหมโอเคนะก็ตอบแบบสั้นๆสั้นมากครับสั้นมากจริงๆก็ต้องบอกว่าเรายังมีความเชื่ออยู่นะครับแล้วก็เรายังมีความหวังอยู่แล้วก็เรายังมีความรักอยู่นะฮะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามอันนี้สำคัญมากและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความรักสำคัญที่สุดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างผมก็อธิษฐานแล้วก็ไว้ในมือของพระเจ้าแล้วก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับขอบคุณทุกคนครับพี่เดชนี่จริงๆโดยส่วนตัวเรารู้สึกยังไงบ้างครับก็อย่างที่บอกไปแล้วครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วก็ขอให้มันเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าดีกว่านะครับคุยกันนานหรือยังครับกับท่านอันนั้นผมตอบไปแล้วฮะก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียบร้อยทุกสิ่งทิศทางของวงตอนนี้ก็เห็นว่ายังกลับมารับงานอยู่แต่ก็ยังเดินสายงานตัวเราก็ยังมีก็ยังมีความเชื่อความหวังและความรักอยู่ครับเชื่อว่าที่จะกลับมารวมกันเป็นสามคนหรอครับด้วยความรักความหวังและความรักยิ่งใหญ่ที่สุดครับก็ตอบแล้วใช้ไทเทเนียมอยู่ไหมครับตอนนี้ SD ไทเทเนียมทุกอย่างอย่างเรื่องเพลงนะครับยังร้องกันได้ก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องติดตามในอนาคตว่าจะเป็นยังไงดีกว่าครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าครับตัวพี่เดชโอเคสบายใจขึ้นไหมครับตอนนี้ก็เพราะเดี๋ยวว่าหลายคงเป็นห่วงพี่เดย์ครับผมว่าจะไปทางทิศทางไหนอะไรยังไงก็ติดตามกับไทยไฟแล้วก็สำรับไทยดีกว่านะครับหรือว่าเอาทางด้านทำกับเป็นเชฟเลยก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ถ้าใครเคยติดตามผมก็มีดับลิงคิทเช่นที่เราเคยทำนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทำ YouTube ของตัวเองอยู่ก็ติดตามด้วยนะครับก็ YouTubeก็ SD ไทยเทนะครับ Facebook ก็ SD ไทยเทเพลงใหม่ของผมก็ออกแล้วนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ Unconditional Love นะครับจากงานอดิเรกทำกับข้าวจะมาเป็นงานหลักเลยไหมที่แบบว่าเอ้ยไปอยากไปก็น่าจะเป็นอยู่ครับเพราะว่าก็คงจะไปกับพวกพี่ๆครับผมก็ไปกับมวยไทยแล้วก็มวยไทยแล้วก็สำรับไทยครับมันสามารถควบคู่ไปได้ไหมครับระหว่างงานเพลงกับงานทำกับข้าวเลยมันเป็นศิลปะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นศิลปะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกสนานแน่นอนเพราะว่าเพลงถ้าเรากินข้าวแล้วขาดเพลงมันก็เหงาๆนะครับผมอันบีก็ได้ไงมุ่งหน้าที่ทำเพลงไปมากกว่าก็ถือว่าทำอาหารตอบมาก็เดี๋ยวดูกันครับว่าเป็นไงทุกสิ่งที่อย่างเหมือนที่ผ่านมาพี่เดย์เป็นตัวกลางมาตลอดเลยครับได้มีการประสานมันอึดอัดไหมครับที่เมื่อไหร่คนจะต้องรอลุ้นที่เราว่าเราจะไปยังไงก็ตอบแล้วนะเรายังมีความเชื่ออยู่ความหวังแล้วก็ความรักและอะไรที่ใหญ่ที่สุดความรักครับแต่ว่าที่ผ่านมาตอนนี้ก็ภาวนาอยู่อธิษฐานได้คุยกันบ้างไหมครับแบบเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันแล้วครับร้อยตกลงกันแล้วเราโอเคใช่ไหมครับกับคำขอโทษของพี่ขันก็มันเป็นอะไรที่รู้สึกที่แบบขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆอยากบอกอะไรกับแฟนๆไหมคะที่หลายคนมองว่าไทเทเนียมอาจจะเป็นแค่ตำนานไปแล้วก็เดี๋ยวมาตำครกกันก็ได้ครับมีสิทธิ์ลุ้นไหมครับอะไรนะฮะมีสิทธิ์ลุ้นไหมครับเพราะเห็นเรื่องของมีความเชื่อความหวังความรักก็อันนั้นยังอยู่ในใจของเราทุกคนก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ยังเขียนมาเสมอแล้วก็ยังให้กำลังใจพวกเราแล้วก็ขอบคุณทุกคนเพราะว่าไทเทเนียมก็เกิดมาจากแฟนๆแล้วก็ทุกคนที่รักเรานะครับเราก็มาจากศูนย์นะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่ยังมีความเชื่อความหวังแล้วก็ความรักให้เราครับอย่างนั้นตอนนี้คือเราก็เดินหน้าทำเพลงเดี่ยวของเราที่ปล่อยไปแล้วก็ Unconditional Love นะครับฝากติดตามด้วยครับ YouTube นะครับ SD ไทเทครับกับงานที่เอาไปก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องเราทุกสิ่งทุกอย่างมันต้อง move on ครับก็คือก็ยังทำอยู่ปกติก็รับไปเหมือนเดิมต้อง move on ครับชีวิตคนเรามันหยุดนิ่งไม่ได้ไม่มีแคนเซิลไม่ขยี้อย่างเงี้ยต้องมีความรักอยู่ครับความรักเห็นว่าแฟนไทยทีมีการเรียกร้องอยากให้มีการแบบปิดก่อนที่จะปิดตัวอ
ให้มันมาเป็นการส่งท้ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะก็เดี๋ยวเราอยากที่แบบว่ามีแบบส่งภาพจำทุกคนก็จำในสิ่งที่ดีๆแล้วก็แล้วแต่พระเจ้าครับนะครับก็จะทำงานในฐานะศิลปินใช่ถ้าใครยังเชื่อในไทเทลถ้าใครยังมีความหวังในไทเทลนะครับแล้วก็ถ้าใครยังมีความรักในไทเทลอยู่ก็อธิษฐานแล้วก็ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าครับโอเคขอบคุณค่ะ